ผมนะวันนี้พวกเราจะมากินเลโชกันนะครับชิกรุบกรุบกรุบเลยไม่ใช่นะครับวันนี้นะพวกเราจะมาทายรสชาติของเลนะครับทั้งหมด10รสชาตินะครับผมมั่นใจนะว่าพี่ฟิล์มฟิลแม่เนี่ยยังไม่เคยทานทั้ง10รสนี้ใช่แค่บางรสใช่ไหมผ่านครับผมพ่อก็มั่นใจอีกว่าจำไม่ได้แน่ๆว่ารสไหนเป็นรสไหนเนี่ยแค่2ห่อแรกที่เราชิมไปฟิล์มว่า3ถึง10ที่เหลือนี่ก็คือลิ้นเฟื่อนไปแล้วรสชาติเกือบมีแต่แปลกๆนั้นเลยนะครับผมวันนี้นะครับพวกเรามาตามหาแฟนพันธุ์แท้เลครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นแฟนพันธุ์แท้เลในวันนี้นะครับค่ะแม่เบอร์1นะฟิล์มเบอร์1น้องฟิล์มเบอร์2แม่เบอร์3เชียร์ได้ค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลทั้ง10รสชาตินี้นะครับพี่ฟิล์มจะตอบได้ทั้งหมดกี่ซองน้องฟิล์มจะตอบได้ทั้งหมดกี่ซองแม่จะตอบได้ทั้งหมดกี่ซองนะครับแม่เบอร์3นะคะเมื่อกี้แม่ยังแม่เบอร์3เบอร์2อ่ะแล้วเลอ่ะแต่ละรสชาติใช่ป่ะชื่อเขายาวๆนั้นเลยนะแล้วก็เป็นเลที่ออกมาใหม่ทั้งนั้นเลยครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้เป็นแฟนพันธุ์แท้เลครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับทั้งหมด10ซองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนจะได้กี่ซองครับผมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาชิมรสแรกกันเลยนะครับค่ะปิดตาครับผมอันนี้นะครับจะเป็นรสชาติแรกนะครับที่พ่อจะให้ทายนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่ชิมได้เลยครับผมหนูเริ่มกินหนูรู้แล้วค่ะจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเลรสชาติแรกนะครับจะเป็นอะไรนะครับผมแม่เป็นไรครับอร่อยไม่ได้ไม่กินไม่ได้เพราะว่ามันอร่อย แม่อย่าพูดออกมาครับผมลืมตาได้ครับหนูรู้แล้วอะไรรสชาตินี้แล้วใช่เลยน้องฟิลรู้ไหมคะรู้ค่ะหนูกินบ่อยแม่รู้ไหมครับเอาแม่ที่รู้นั่งงงเพราะว่าแม่กินหมดสิบห่อไม่รู้สักห่อพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มตอบว่าช็อกโนริสาหร่ายค่ะที่เขาเป็นเหมือน2 in 1น่ะครับผมน้องฟิล์มตอบว่าช็อกโนริสาหร่ายซ่อนชิ้นเผ็ดซี่นั่นแหละนั่นแหละแม่ตอบว่าโนริสาหร่ายซ่อนชิ้นเผ็ดค่ะทำไมตอบเหมือนหมดเลยอ่ะก็ตอนดงมันได้กินสาหร่ายอ่ะแล้วในช้อยมันก็มีสาหร่ายอันเดียวแล้วก็ซ่อนเผ็ดนิดมันจะเป็นเหมือนวาซาบินั่นแหละที่แม่บอกจะขึ้นจมูกนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับค่ะเป็นคำตอบที่ถูกนะครับเลซองแรกของเรานะครับผมก็ตอบถูกกันทุกคนเลยนะครับเก่งมากครับผมอร่อยด้วยเผ็ดด้วยอร่อยอันนี้นะครับจะเป็นตาที่2ของเรานะครับผมทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับผมว่าคำตอบเฮ้ยเขาตอบกันแบบไม่คิดเลยเหรอใช่ไม่คิดเยอะแล้วค่ะเพราะวันก่อนเพิ่งกินไปใช่ไหมของเขาเย็นจริงใช่เหรอแม่เสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเลรสชาติที่2นะครับแม่ตอบว่ากินเมลอนบิงซูค่ะน้องฟิลตอบว่ากินเมลอนบิงซูค่ะพี่ฟิลตอบว่าบิงซูเมลอนก็อันเดียวกันใช่เหรอกินบิงซูเมลอนไงเมลอนบิงซูเมลอนนั่นแหละเดียวกันโอเคก็ถือว่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับใช่พร้อมไหมพร้อมค่ะเลรสชาติที่2ของเรานะครับนั่นก็คือกลิ่นเมลอนบิงซูนะครับผมใช่จะเป็นแบบคูลิ่งที่เขาอินใช่ครับนี่เลยเก่งฮะ2ตาจะตอบถูกทั้งหมดเลยต่อไปนะครับผมจะเป็นเลรสชาติที่3นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเรามาดูนะครับว่าเลรสชาติที่3ของเรานะพี่ฟิล์มแม่น้องฟิล์มจะตอบกันถูกหรือเปล่านะครับรสนี้อร่อยมากเลยแต่ตอบถูกหรือเปล่าไม่รู้แม่อยากกินเพลินจะลืมตอบนะรสนี้อร่อยมากเลยอ่ะแม่ชอบไหมชอบเดี๋ยวรู้ละจริงอ่ะตอบได้เลยครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแม่พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับจะตอบกันถูกหรือเปล่านะครับผมแม่บอกอร่อยมากเลยแต่จะตอบถูกหรือเปล่ากินหมดแล้วจำรสชาติไม่ได้ยุ่งเลยนะครับแม่พี่ฟิล์มตอบแล้วเหรอใช่น้องฟิลตอบแล้วเหรอค่ะแม่ตอบแล้วเหรอครับตอบแล้วค่ะน้องฟิลตอบว่า2 in 1รสกุ้งเผาบวกน้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งเผาเหรอคะใช่เหรอครับโอเคแม่ตอบว่ารสกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะครับพี่ฟิล์มตอบว่าหมึกย่างเปรี้ยวสีอันนี้ไม่รู้อ่ะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือรสหมึกย่างซ่อนชิ้นเปรี้ยวจี๊ดนะครับผมถามอะไรถูกเหมือนมากเลยนะเหมือนมากแล้วมันแซ่บมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มนะครับก็ตอบถูกไปแม่กับน้องฟิลครับตอบผิดไปนะครับผมใช่คือแบบตอนแรกเขากุ้งแล้วทำไมเป็นหมึกอ่ะเนี่ยฟิล์มตายแล้ว
แม่ชิมแม่บอกอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจนลืมว่านี่กุ้งหรือปลาหมึกอ่ะเอาครับตอนนี้พี่ฟิล์มนำไป3คะแนนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตาต่อไปปิดตาครับครับผมตาที่4ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแม่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะตอบถูกหรือเปล่านะครับผมค่ะพร้อมไหมพร้อมฟิล์มเป็นแชมป์เลรสชาติที่4ของเรานะครับใครจะเป็นคนที่ตอบถูกและเป็นคนที่ตอบผิดครับผมโอ้อร่อยอะครับโอ้เนี่ยอร่อยเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าพร้อมนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมตอบได้เลยครับผมแม่ว่าใช่แม่กินบ่อยใช่เหรอแม่คุณแม่บอกแม่กินบ่อยต้มยำอะครับครับตอนนี้งงนะตอนนี้งงเวลากินน่ะให้นึกถึงรสชาติด้วยนะครับไม่ใช่กินแล้วอร่อยแล้วก็จบนะครับการจะเป็นแฟนแท้ของเลเนี่ยคุณต้องเก่งจริงนะอ่านน้องฟิวก่อนเลยน้องฟิวตอบว่ากลิ่นไอซี่เลมอนกลิ่นไอซี่เลมอนเพราะมันเย็นๆหลังๆอะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันเป็นอีกอย่างนึงไงแต่มันเย็นๆหรือเปล่าไม่มโนแต่มันเย็นๆอะถ้าน้องฟิวมโนฟิล์มก็มโนเป็นเพื่อนนี่แหละค่ะเอ้าพี่ฟิวตอบว่าไอซี่เลมอนเพราะมันเย็นเหมือนที่น้องฟิวบอกจริงๆคือแบบมันออกเปรี้ยวๆเหมือนเลมอนแล้วมันก็เย็นตอนกินเสร็จแล้วใช่ทำไมต้องแม่ตอบเหมือนแม่ตอบว่าเมี่ยงคำครบรสเมี่ยงเย็นน่ะเมี่ยงเย็นใช่ไหมพี่ฟิล์มปะเนี่ยไม่แน่นะตาก่อนพี่ฟิล์มตอบแปลกกว่าเขาพี่ฟิล์มก็ถูกไงใช่ไหมก็ไม่ได้ว่าแปลกแล้วจะถูกเสมอตอนแรกหนูก็นึกว่ารสกุ้งมันเหมือนกุ้งในตอนแรกครับผมพร้อมนะคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นคือเล่คูลิ่งกลิ่นไอซี่เลมอนครับผมอร่อยมันเมี่ยงคำเลยไปบอกตอนแรกก็จะตอบว่าเมี่ยงคำแหละแม่มีปัญหาด้านจมูกแล้วนะครับตอนนี้กลิ่นเหมือนมากแล้วรสชาติเหมือนเนาะแม่ใช่แต่ว่าไอ้แต่อะไรมันปัญหาของไกลมากเลยใช่คือเนี่ยมันเย็นด้วยนะเย็นจนตายมันไม่น่าใช่นี่ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผม4ซองนะพี่ฟิล์มนำริ้วเลยนะครับมี4คะแนนน้องฟิลตามติดๆด้วย3คะแนนแล้วก็แม่อยู่อันดับ3นะครับมีอยู่2คะแนนครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลซองที่5ของเรานะครับติดตามครับผมจมูกต้องดีนะครับผมประสานลิ้นต้องไวด้วยเหมือนที่ฟิล์มบอกนะครับโอ้ไม่รู้เนี่ย ลิ้นเริ่มเปื่อยแล้วนะตอนนี้นะครับอร่อยไหมฮะอร่อยอร่อยอย่าลืมตอบด้วยนะลูก หัวเราะนี่คืออะไรไม่รู้อะคะไม่รู้แฟนพันแท้ต้องเก่งจริงๆนะครับอันนี้เดานะไม่รู้จริงอะอันนี้ก็เดาแม่เดาแม่จะเป็นแฟนพันแท้ได้ไงถ้าแม่เดาเอาพี่ฟิล์มตอบว่ารสอบกับสาหร่ายค่ะน้องฟิวตอบว่ากะเพรากรอบแม่ตอบว่าไข่เค็มเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้ไม่มีใครตอบเหมือนกันเลยนะใช่ครับผมแสดงว่าลิ้นเริ่มไปหมดแล้วพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเลมันฝรั่งแผ่นอบกรอบรสสาหร่ายฟิวได้อีกแล้วไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่ฟิล์มเนี่ยใช่แล้วของคุณมันแปลกๆอ่ะสาหร่ายอ่ะงงอร่อยอ่ะตามันจะกรอบๆฟิล์มก็หาคําว่าอบกรอบนะเจอเลยสาหร่ายครับผมตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว5 2พี่ฟิล์มตอบถูกหมดเลยแม่ใช่แล้วฟิล์มเดี๋ยววินเนอร์นิดนึงยกแชมป์ให้เขาเลยมั้ยไม่ ไม่คิดว่าพี่จะผิดเหรออีกไม่ใช่หรอกอยากกินเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลซองที่6ของเรานะครับค่ะอันนี้เป็นเลซองที่6ของเรานะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเตรียมตัวชิมเลยครับผมดมก่อนนะครับแล้วก็ชิมได้เลยนะดูแล้วค่ะอุ๊ยอร่อยเงียบจังเลยอ่ะพร้อมนะครับพร้อมตอบเลยครับผมใช่ไหมอ่ะเมี่ยงคำเหรอแม่ชั่วโมงนี้พี่ฟิล์มนี่เป็นตัวเต็งเลยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะตอบถูกใครจะตอบผิดนะครับพี่ฟิล์มตอบไวขนาดนั้นเลยเหรอเมี่ยงคำเหรอคะใช่นั่นแหละน้องฟิวนี่ก็ตอบแปลกๆนะแต่น้องฟิวตอบเสร็จยังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนตอบเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะแม่ตอบว่ากุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมแม่ก็แปลกน้องฟิวตอบว่ารสไข่เค็มแบบตัวเองแปลกพี่ฟิวตอบว่ากุ้งเผากุ้งเผารสน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะครับผมระแวงกันเองตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเล่ทูอินวันรสกุ้งเผาซีฟู้ดนะครับฟิล์มตอบถูกแล้วเมื่อกี้ตอนที่แม่บอกกุ้งเผาแล้วน้องฟิล์มหันมาสบตาประมาณว่าเอ้ยเราคงตอบเหมือนกันตอบไข่เค็ม
ตอนแรกพอกินใช่ไหมเอ๊ะไม่น่าใช่หรอกครับมันมีเหมือนรสชาติไข่ขาวแบบเค็มมันโดค่ะมันโดไปไกลมากหอมมากเดี๋ยวเรามาต่อที่ซองที่7กันเลยนะครับค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลซองที่7ของเรากันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่จะตอบมันถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ดงก็รู้แล้วอีกแล้วครั้งก่อนก็พูดอย่างนี้แล้วก็ตอบไม่ถูกนะครับน่ากินเข้าไปแล้วมันอะไรอร่อยพร้อมตอบเลยครับผมใช่ไหมดงมันใช่แล้วมันกินแล้วมันไม่ใช่อ่ะตอบครับผมใช่เปล่าเดาเฮ้ยแม่ถ้าพี่ฟิล์มตอบถูกหมดทั้ง10ซองนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยใช่แต่ตานี่น่าจะผิดนะอันนี้น่าจะผิดแล้วครับผมตอบเลยครับแม่เดานะแม่การจะเป็นแฟนมันแท้คุณมาเดาได้ยังไงก็ไม่เคยกินฮะก็ไม่เคยกินอย่าเขาเป็นกรรมการพูดดีๆพูดดีๆนะครับผมอย่าที่ซองผิดขึ้นมาได้นะแม่ตอบว่ากระเพรากรอบฮะกระเพรากรอบน้องฟิลตอบว่าพี่ฟิล์มตอบว่ารสซาวครีมพี่ฟิล์มตอบว่ารสซาวครีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าตาเนี่ยตอบไม่เหมือนกันสักคนนึงครับต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ตอบถูกนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมไม่ก็เชื่อหมดเลยเลซองที่7ของเรานะครับนั่นก็คือรสไข่เค็มไม่ได้มีไข่เค็มเลยตอนกินไปนานๆมันเค็มๆนะมันแบบพ่อว่ากลิ่นมันแบบมีเนื้อไข่เค็มใช่แล้วนะใช่มันแบบมีเนื้อไข่เค็มแต่ทีเนี้ยพอตอบถูกก็พูดได้ตามันก่อนถ้าเห็นว่าเค็มตลอดอ่ะไม่จริงอ่ะไม่ได้ตอบเมี่ยงคำด้วยนะอีกแล้วตอบกะเพราต่อไปนะครับผมจะเป็นเลซองที่8ของเรานะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมใช่อ่ะจริงๆน้องๆที่ดูอยู่นะพ่อคิดว่าน้องๆอ่ะคิดว่ามันง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วพ่อว่ามันยากนะแม่เพราะว่าการดมกลิ่นและการชิมเข้าไปเนี่ยมันตอบยากจริงๆนะเป็นปลายเขียนยังได้ตอนนี้นี่ปลายแล้วตอบครับผมถ้าคิดว่าพร้อมนะตอบเลยครับเคเสร็จแล้วไวอ่ะหลับตาเขียนเลยเมื่อกี้แม่ตอบว่ารสซาวครีมและหัวหอมค่ะน้องฟิวตอบว่ารสซาวครีมและหัวหอมค่ะพี่ฟิวตอบว่ารสซาวครีมและหัวหอมค่ะครับผมนะทุกคนตอบเหมือนกันเลยเหรอใช่เมื่อกี้ฟิวแบบสับสนไปนิดนึงระหว่างไข่เค็มกับซาวครีมครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเล่รสซาวครีมและหัวหอมเย้ฟิวตอบถูกครีมก็ท็อปอยู่ดีนะมันมีความรู้สึกไงถึงได้ตอบเหมือนกันก็มันแบบครีมไงแล้วก็หัวหอมนิดนึงนั่นแหละแต่ไข่เค็มฟิล์มก็แบบคิดไม่ถึงกลิ่นชัดเจนขนาดนั้นเลยครับแม่ใช่ยุ่งรู้เลยพอยชิมยิ่งรู้เข้าไปอีกนะครับฟิล์มนี่หลับตาเขียนเลยอ่ะรสชาติเนี้ยเรากินบ่อยครับผมนะตอนนี้ก็หูมาถึงซองที่9กันแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมติดตามครับผมตอนนี้นะก็มาถึงเลของเราซองที่9กันแล้วนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมโอ้ใส่ไก่ไม่ใช่เลยโอ้โหของที่เราควรมีหมูยอฮะควรมีหมูยอเอาไปผัดไม่ใช่ใช่ไก่ก็ดีไข่ดาวด้วยก็ดีผัดกับเมย์เนี่ยนะพี่อยู่ปิดตาเขียนเลยอ่ะเขียนแล้วเหรออ่ะพร้อมครับผมพร้อมตอบได้ครับเสร็จแล้วค่ะหลับตาเขียนเมื่อกี้พี่อยู่นี่ปิดตาเขียนเลยนะเมื่อกี้ใช่เสร็จแล้วด้วยครับอร่อยมากเลยนะเลซองที่9ของเรานะรู้สึกว่าทุกคนมั่นใจมากเลยนะครับค่ะพร้อมนะครับพร้อมแม่ตอบว่ากระเพรากรอบน้องฟิวตอบว่ารสกระเพรากรอบพี่ฟิล์มตอบว่ารสกระเพรากรอบค่ะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับค่ะเลรสที่9ของเรานั่นก็คือรสกระเพรากรอบนะครับผมเอาไปผัดไม่ใช่แหละเดี๋ยวแม่จะลองไปกินค่ะแม่ส่งให้เองหน่อยครับเย้จุดสติเดี๋ยวเรามาดูเลยรสชาติสุดท้ายกันเลยนะครับว่าเป็นรสอะไรถ้าใครตอบผิดพ่อจะตัดออกจากกองมาเลยพิมเขียนเลยได้ไหมพี่พิมแล้วอ่ะทางครับผมอันนี้นะครับจะเป็นเลรสชาติสุดท้ายของเรานะครับก็บอกเลยว่าถ้าใครตอบผิดนะครับจะตัดออกจากกองมรดกแล้วก็ให้อดข้าวเย็นเย็นนี้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือซองสุดท้ายแล้วนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมโอ้อร่อยไหมฮะอร่อยอยู่ค่ะอันนี้กินบ่อยกินบ่อยอ่ะแม่แม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะน้องฟิวพร้อมพี่ฟิวพร้อมแม่ตอบว่าเมี่ยงคำค่ะน้องฟิวตอบว่ารสเมี่ยงคำค่ะพี่ฟิวตอบว่าเมี่ยงคำครับผมตอบเหมือนกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับเล่ซองสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือรสเมี่ยงคำครบรสครับโอเคเป็นไปได้ยัง
ังไงก็คือแบบไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะชนะเรื่องกินวันนี้นะพวกเราก็มาทายรสชาติเลนะครับทั้งหมด10รสชาตินะแม่นะค่ะแล้วพี่ฟิล์มเนี่ยตอบถูกทั้งหมด9รสชาตินะครับผมใช่แล้วนะครับส่วนน้องฟิล์มนะครับก็ตอบถูกหมด7ซองนะครับหรือ7รสชาตินั่นเองนะครับส่วนแม่นะครับก็ตอบไปทั้งหมด6รสชาติครับที่ตอบถูกไปนะครับเดอะวินเนอร์หรือแฟนมันแท้เลวันนี้ก็เป็นพี่ฟิล์มนะครับใครที่ไม่ได้โหวตฟรีบอกเลยว่าเสียใจเลยว้าวเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับผมเป็นอะไรที่แบบเก่งนะแม่อันนี้พ่อยอมรับเลยนะว่าพี่ฟิล์มเก่งนะถ้าเกิดไม่พลาดตรงที่ไข่เค็มคิดไม่ถึงมันดูไม่เหมือนอุ้ยได้10ซองไม่ธรรมดานะแม่ใช่เป็นอะไรที่แบบยอมเข้าไปยอมเข้าไปยอมไปแล้วก็มีของรางวัลปลอบใจได้ของรางวัลมาพ่อเอาเลยไม่หมดเลยครับ10ซองครับผมนะเดอะวินเนอร์วันนี้ก็คือพี่ฟิล์มนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมาท้าประลองพี่ฟิล์มนี่ท้ามาได้เลยนะพี่ฟิล์มนี่แฟนบางแท้เลยนะครับผมจะดีเหรอใช่นะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราประจำคลิปทายรสชาติเลทั้ง10รสชาตินะพี่ฟิล์มก็คือเดอะวินเนอร์นั่นเองครับผมก็เป็น10อ่ะนะไม่เป็นไรครับผมสำหรับวันนี้พวกเราพี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย